สำนึกในความเพียรแล้วต่อไปจะเศร้าเจ้าสู้จะเศร้าหลายใจค้นพบความหักที่ยิ่งใหญ่เบื่อแล้วกับการต้องนอกใจสบายดีทางคณะกรรมการและท่านผู้ชมที่อยู่ในสุดบุรุษแห่งนี้วันนี้มาพบกับวงเดอะชัมโบเราถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อส่วนจะเป็นอะไรนั้นขอเชิญติดตามรับชมความฝันไดเดี๋ยวเขาจะมาฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการลบกีตาร์แล้วกีตาร์จะเฮ็ดอย่างแข็งเขาได้กันค่ะอันเสนอทางด้านหน้าเลยเสนอคณะกรรมการเลยเป็นจังไหนกับวงดนตรีวงชัมอินในมือนี่จักเป็นอย่างเห็นนักห้องที่นาฮักแล้วแบบอยากมีลูกสาวแบบนาฮักนะอันคือสิมันไอ้บ้านอาจจะหากระสปอมวงกันบ่ได้ฮอตปีบ่บ่ฮอตปีแล้วก็คือสิมันมือใหม่หลายคนสิมันมือใหม่มันไอ้สิเปรียบสมมติตัวอย่างคือมันเฮ
ามีทางสามแยกดีนะคือแบบแต่ละคนนี่ไปคนละทางเลยหน้าตอนนี้นะแต่ละคนคือไปคนละทางคนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวาคนหนึ่งไปซื้อก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นย้อนมือใหม่ก็ลองถามเบิ้งวงอื่นเนาะลองถามเบิ้งวงอื่นมากับเจ้าสี่เห็นได้ดีกว่าเฮาบอแต่ว่าไอ้ก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่เวทีนี้ถ้าสมมติว่ามื้อนี้บ่ได้เข้าในรอบต่อไปกันปีหน้าสอบตื่นละมาใหม่พอแต่ละคนไอ้ก็เห็นว่ามีแววอยู่นะประสบการณ์ที่สอนเฮาเองประสบการณ์คือครูผู้ที่ดีประสบการณ์นี่แหละซีฝึกฝนรอรอไม่เฮาเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกมือนะเป็นกำลังใจให้เด้อเจ้าสำหรับไอ้ไก่เนาะก่อนอื่นหมดไอ้ไก่อยากจะให้กำลังใจน้องๆคือกับไอ้ตีแหละเนาะเพราะว่าถ้าเทียบในตอนที่ว่ารุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายอายุซ้ำพวกเจ้าพวกเอื้อยก็ยังเฮ็ดบ่ได้ดีเท่าพวกเจ้าเลยเนาะเพราะว่าเอื้อกายนี่บอกตรงๆตอนเอื้อกายอายุซ้ำเจ้าเอื้อกายยังบ่กล้าที่จะฮ้องเพลงเลยเนาะแต่ว่าเอื้อซึนสมที่น้องกล้าในความกล้าแสดงออกและที่สำคัญนักฮ้องหญิงน่ะสลายกับเจ้าบ่ค่อยอยากจะฮ้องนำวงเสพเนาะสลายจะฮ้องกับสาวเนาะเพราะว่าน้องนึงมาน้องเป็นคนที่ว่ามีเนื้อเสียงที่ว่าตาหักตาแพงเสียงหวานเสียงหน้าหักเนาะแล้วเวลาที่ว่าเฮาได้ห่วมกับวงเสพแล้วเสียงเสพมันจะกล่อมเสียงเฮาเลยมันจะอมเสียงเฮาเลยฉะนั้นภาระทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหนักหน่วงฉะนั้นจุดเริ่มต้นของพวกน้องถือว่าได้มาฮ้อนี้เอื้อไกก็ดีใจแล้วแล้วเอื้อไกอยากให้น้องๆ นี่สืบต่อฝึกซ้อมบ่ต้องท้อเนาะเพราะว่าคนเฮาอายุซ้ำนี้นะเฮ็ดได้ซ้ำนี้เอื้อไกว่าดีแล้วที่ว่าเฮาเอาศักยภาพเฮาออกมาแล้วต้องต่อยอดฝึกฝนเอาคำไอ้ตีเอาคำไอ้เจี้ยเอื้อไกไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็สร้างกำลังใจให้ตัวเองเอื้อไกเสือว่าในมือทีเจ้ายังสืบต่อในเวียกการห้องเพลงเล่นดนตรีแล้วอายุซ้ำพวกเอื้อยพวกอายพวกเจ้าอาจจะเก่งกว่าพวกเอื้อยอายและเป็นดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับไอ้ก็มีแต่สิเสริมเรื่องอันของการฝึกซ้อมเนาะถ้าเขาหาก็เริ่มทุกวงที่มาประกวดอยู่ที่นี่เนาะเขาจะสตาร์ทกันตั้งแต่ปีหนึ่งหาห้าหกปีหาห้าเจ็ดแปดปีถ้าเป็นเขาเริ่มซ่าก็โมอย่าลืมถ้าเขาอยากเก่งทอมูถ้าเขาอยากเทียบมูได้เขาต้องซ้อมหลายก็โมเนาะมีหลายวงในมีหลายวงในเจียที่เขาเจ้าแบบมาแข่งตั้งแต่ปีทำอิดจนปีนี้เห็นเลยว่าแล้วก็เป็นเป้าหมายคือว่าน่าจะติด1ใน3มีหลายวงมีหลายวงแล้วมีวงนึงถือว่าปีนี้มาดีแฮง4ปีละแล้วเข้ามาจากที่บ่เป็นอย่างปีนี้แบบเก่งแฮงปีนึงเนาะขอยกตัวอย่างเนาะคือ X Army มาปีทําอิดนี่นี่แหละคล้ายๆคือกันนี่แหละมาปีก่ายนี่เขาเจ้าได้ที่1เนาะโอ้ต้องยอมครับพี่หลีว่าบ่แม่นที่1แต่เวทีเฮาได้แม่นเขาเจ้าไปได้ที่1ของเวทีอื่นอีกแมนแล้วจากเมื่อกี้นั่งห้องห้องเพลงนาตาซูซี่ย่างขึ้นมาแบบคือคนเมาอย่างมาเลยคือเมาอยากกันยุงมาแต่หลังอะไรมาเดี๋ยวนี้ความมั่นใจนี่แหละคือการฝึกซ้อมเนาะจื้อเอาไว้ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆขอบใจเลยล่ะขอบใจคณะกรรมการนอนเลยพร้อมด้วยดีที่เนาะ33ชัมโบดาวนำเด้อจ้า